วิธีตั้งค่าเครื่องชงกาแฟ CM1790 เปิดเครื่องรอสัญญาณไฟหยุดกระพริบเครื่องจะพร้อมใช้งานตัวเครื่องสามารถตั้งค่าได้ทั้งการบดและการสกัดกาแฟ1วิธีตั้งค่าเครื่องบดแบบ1ช็อตกดปุ่มสัญลักษณ์เมล็ดกาแฟ1เมล็ดค้างไว้จนกว่าจะได้ปริมาณที่ต้องการประมาณ 12-14 กรัมแบบ2ช็อตกดปุ่มสัญลักษณ์เมล็ดกาแฟ2เมล็ดค้างไว้จนกว่าจะได้ปริมาณกาแฟที่ต้องการประมาณ 18-20 กรัม2วิธีตั้งค่าการสกัดช็อตกาแฟวิธีตั้งค่าการสกัดกาแฟปริมาณ1ช็อตกดปุ่มสัญลักษณ์รูปแก้ว1ใบค้างไว้ให้ได้ปริมาณช็อตที่เราต้องการประมาณ 30-40 ml วิธีตั้งค่าการสกัดแบบ2ช็อตกดปุ่มสัญลักษณ์รูปแก้ว2ใบค้างไว้ให้ได้ปริมาณช็อตที่เราต้องการประมาณ 60-70 ml เท่านี้คุณก็สามารถนำวิธีตั้งค่านี้ไปใช้งานเครื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ